ัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทีวีดีสตาร์ค่ะแกเปิ้ลค่ะและก็จอยค่ะวันนี้วันอาทิตย์ค่ะน้องจอยค่ะเป็นวันสบายๆของใครอีกหลายต่อหลายคนใช่แล้วค่ะแต่ถึงจะเป็นวันหยุดของผู้ชมหลายๆคนนะคะแต่เราสองคนไม่หยุดเสนอความฮอตของวงการบันเทิงค่ะทั้งไทยแล้วก็เทพถูกต้องพร้อมกับกิจกรรมดีๆมากมายนะคะในเบรกที่3แล้วก็สกู๊ปร้อนๆด้วยใช่แล้วค่ะต้องบอกว่าสกู๊ปวันนี้นะคะถ้าฟังไปแล้วค่ะอมยิ้มกันเลยทีเดียวแต่จะเป็นอะไรเดี๋ยวเบรกที่3เรามาดูกันค่ะแต่เบรกนี้แน่นอนค่ะเมื่อเป็นวันอาทิตย์เป็นวันสบายๆของใครต่อใครหลายๆคนเพราะฉะนั้นข่าวที่เรานำมาเสนอค่ะน้องใจค่ะก็ต้องไม่สบายค่ะต้องให้มันร้อนนิดนึงค่ะตกใจว่าเอ๊ะมีใครป่วยหรือเปล่าไม่ค่ะต้องให้มันร้อนมันฮอตค่ะให้ตรงกับวันอาทิตย์นิดนึงค่ะอยากจะรู้แล้วว่าใครจะไม่สบายหรือว่าจะฮอตแค่ไหนกันบ้างเออถ้าอยากจะรู้แล้วไปสมอกันค่ะอยู่ดีๆก็ตกเป็นข่าวเกาหลีชามเบอร์เรอร์อีกคู่ของวงการแล้วล่ะค่ะสำหรับนักแสดงหนุ่มรูปหล่อ2คนนั้นก็คือหนุ่มบ๊อมชนะเอี่ยมนิยมกับหนุ่มชนวาสุริยจักรที่รับบทเล่นคู่กันในหนัง Love Summer รักตลอง On The Beach สาเหตุก็มาจากความหล่อของทั้งคู่ไม่กินกันนั้นจะจริงหรือเปล่าต้องไปฟังทั้ง2หนุ่มเขาตอบเองค่ะในกองก็มีแบบว่ารับก็มีปรึกษากันเรื่องบทเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับธรรมดาครับก็สนิทกันมาก่อนอยู่แล้วด้วยครับเห็นบอกว่ามีการทะเลาะกันในกลางกองด้วยจริงอ๋อนั่นมันเป็นแบบว่าเป็นฉากหนึ่งในหนังครับผมที่เราจะต้องทะเลาะกันต้องบิ้วอารมณ์ใช่ครับต้องทะเลาะกันมีปัญหากันแล้วก็ต้องเคลียร์ปัญหาด้วยการใช้กำลังซึ่งมันไม่ใช่สิ่งที่ดีนะครับคือนอกจอเนี่ยไม่มีอะไรนอกจอนี่ไม่มีเพื่อนรักกันครับไม่กินเส้นคือเราได้คุยกันตั้งแต่แรกแล้วก่อนที่จะถ่ายหนังเราได้มานั่งคุยกันไม่ว่าจะเป็นบ๊อบแล้วก็พี่บอมแล้วก็ผมเนี่ยมานั่งเหมือนกับว่าทำกันบ้านด้วยกันแล้วก็ต้องมาคุยกันบอกว่าเฮ้ยหนังเรื่องนี้เราต้องสนุกและสนิทกันมากๆนะครับใช่ครับใช่แบบว่าเป็นเพื่อนกันข้างนอกด้วยจริงๆด้วยอะไรใช่ครับถูกเมาแรงซะด้วยค่ะว่าเป็นพวกนิยมชอบไม้ป่าเดียวกันหลังตกเป็นข่าวมีคนตาดีแอบเห็นนักแสดงหนุ่มรูปหล่ออย่างหนุ่มชันธนวสุริยจักรที่เดินควงผู้ชายสูงวัยที่คอยเป็นบอดี้การ์ดตามรักตามส่งคอยดูแลเทคแคร์เมื่อหนุ่มธนวไปคอนแก่นทุกครั้งแถมความสนิทของคนทั้งคู่ยังดูสนิทสนมกันมากงานนี้ร้อนถึงหนุ่มธนวต้องรีบออกมาแก้ข่าวเอ้ยต้องรีบชี้แจงเป็นการด่วนแล้วล่ะค่ะรวมทั้งความรู้สึกตอนนี้ยังชอบผู้หญิงอยู่หรือเปล่าจ๊ะไปฟังหนุ่มธันวาเขาพูดเองค่ะธันวามีภาพหลุดออกมาค่ะว่ามีเกย์หรือว่าพวงที่ขอนแก่นนะคะจริงไหมคะจริงเหรอฮะเป็นเกย์ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่หน่อยใครอะคะไม่จริงครับขอดูภาพก่อนได้ไหมครับก็ถ้ามีก็คงเป็นญาติผู้ใหญ่ครับเพราะว่าธันวามีผู้ใหญ่ที่เป็นเกย์คอยช่วยเหลือคอยเรื่องอะไรเรื่องโอกาสก็เป็นเหมือนกับว่าเป็นเพื่อนพี่เอครับที่ไปเจอผมใช่ครับเพราะว่าที่ขอนแก่นก็มีเขาที่เป็นญาติผู้ใหญ่เป็นคนสนิทก็เวลาที่เราไปทำงานที่ขอนแก่นอะไรเงี้ยก็มีพี่คนนี้คอยมารับมาส่งครับผมแน่นอนครับผมไม่มีอะไรเลยมากกว่านั้นใช่ไหมคะบ่มีหยังครับบ่มีหยังหลังจากเลิกลากันไปได้สักพักใหญ่ๆแล้วสำหรับอดีตคู่รักนักร้องอย่างหนุ่มพิษกาชัยหรือพิษซีควินกับสาวโฟสกลรัตน์แต่ก็ยังมีกระแสข่าวออกมาว่าหนุ่มพิษนั้นพยายามตามงอนง้อขอคืนดีกับสาวโฟจริงหรือเปล่าจ๊ะแล้วตั้งแต่เลิกลากันไปได้มีโอกาสคุยกันบ้างไหมแล้วข่าวจีว่าตอนนี้สาวโฟนั้นมีหนุ่มเข้ามาจีบหนุ่มพิษจะรู้สึกอย่างไรยังไงก็ช่วยตอบให้เคลียร์ทุกคำถามเลยนะจ๊ะหนุ่มพีชครับครับช่วงนี้เขาบอกว่าเราตามง้อโฟอยู่เหมือนกันยังไงครับก็ไม่ครับช่วงนี้ก็ทำงานช่วงนี้จะไม่ค่อยดูซะด้วยซ้ำเพราะว่าเรายังมีคอนเสิร์ตอยู่แล้วก็หนักมากคือซ้อมทุกวันเลิกตีหนึ่งทุกวันเลยแล้วตื่นเช้าต้องไปเรียนก็เลยตอนนี้ยังไม่ได้คิดเรื่องอะไรเลยครับครับผมโฟก็มีข่าวว่ามีไฮโซมาจีบเขาโน่นนี่นั่นเราอันนี้ไม่ทราบเลยครับเราก็เปิดทางตลอดไม่ขวางไม่ห่วงก้างหรืออะไรไงอ๋อไม่โอ้โหก็นะเขาก็โตแล้วเราไม่ใช่แบบมานั่งห่วงอะไรนี้เราก็โตแล้วครับมันไม่ใช่ต้องเป็นเรื่องที่ต้องมาเสียดายเวลาหรอกเพราะว่าทุกอย่างมันก็ต้องเรียนรู้กันเนาะว่าแล้วเรื่องอนาคตเราก็ยังไม่รู้อะไรทั้งนั้นเนาะครับรู้สึกเราถ้าบอกเขามีคนใหม่จริงเราโอเคไหมมีคนใหม่จริงๆคือถ้าเกิดใครที่ดีกับเขาเราก็แฮปปี้แหละครับเพราะว่าเนาะเราก็อยากให้คนที่เราสนิทด้วยเนี่ยมีคนเจอคนดีๆเจอสิ่งดีๆ
ด้านเพื่อนสนิทในวงซีควินอย่างหนุ่มฟุกซีควินก็โดนเมาอีกแล้วล่ะค่ะว่าใช้เส้นของตัวเองเป็นใบเบิกทางให้แฟนสาวนอกวงการที่ชื่อเปิ้ลเข้าสู่วงการด้วยการประเดิมงานและเป็นพิธีกรให้กับช่องยักษ์แค่นั้นยังไม่พอค่ะแถมได้เล่นละครของทางช่องอีกด้วยเรียกว่างานนี้หนุ่มฟลุ๊กดันสุดตัวแต่จะจริงหรือไม่นั้นไปฟังหนุ่มฟลุ๊กซีควินเขาตอบค่ะครับเปิ้ลเป็นส่วนหนึ่งของยักษ์ทีวีแล้วยังไงครับน้องทำมีรายการหนึ่งครับตอนนี้ครับก็ทำรายการSOS ครับเป็นรายการเกี่ยวกับท่องเที่ยวไลฟ์สไตล์ของวัยรุ่นเนี้ยครับผมจะมองว่าเขาเป็นเด็กเส้นแบบเป็นแฟนเราแล้วก็มาทำงานที่นี่เลยจริงๆก็เส้นไม่ใช่คือน้องเขาตอนแรกที่ได้ทำเนี่ยเพราะว่าเขาทำรายการ Double Cheese TV ที่ช่อง7ก่อนพอเขาทำเสร็จปุ๊บเนี่ยคือโปรดักชันเดียวกันนะครับเขาก็ชวนแบบไปทำเคเบิลช่องหนึ่งไหมก็ผมก็ลองถามน้องเขาว่าไปถามดีๆนะว่าเคเบิลช่องอะไรจะได้รู้ว่าเราไปทำงานเนี่ยมันไปทำงานให้กับช่องอะไรสุดท้ายน้องเขามาบอกช่องยักษ์ทีวีผมก็ขำเลยคือสรุปเป็นยักษ์ทีวีเดี๋ยวนี้เปิดตัวแฟนหนุ่มซะแล้วนะคะสำหรับนักร้องสาวเสียงดีอีกคนอย่างสาวพอยงานนี้เจอตัวกันทั้งทีเลยต้องเข้าไปถามหน่อยแล้วล่ะค่ะว่าความรักตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างยังหวานกันดีหรือเปล่ามีข่าวทะเลาะกันบ้างไหมเพราะต่างคนต่างก็ต้องทำงานแล้วแบ่งเวลาดูแลหัวใจให้แก่กันอย่างไรบ้างรวมทั้งมีโอกาสพาแฟนหนุ่มไปให้ครอบครัวได้รู้จักบ้านหรือยังนั้นไปฟังสาวพอยเขาตอบค่ะพอยอัปเดตความรักหน่อยเป็นไงบ้างครับเดทความรักอะก็กับพี่เจนะคะก็ตอนนี้ก็ยังคุยกันอยู่ดีค่ะแต่ว่าก็มีเจอกันน้อยลงบ้างเพราะว่าพี่เขาช่วงนี้งานเยอะมากเลยมีแบบงานประจำที่เพิ่มเข้ามาด้วยอะไรเงี้ยค่ะเราก็เป็นเขาเรียกอะไรพอเขาจบงานปุ๊บก็โทรไปถามเขาบ้างว่ามีเป็นอะไรบ้างไหมอย่าเครียดนะอะไรเงี้ยแต่เขาก็โอเคค่ะแต่ก็ไม่ได้เจอกันเท่านั้นเองก็แบบมีทะเลาะกันบ้างเรื่องแบบเหมือนแบบเวลาไม่ได้เจอมันก็คงแบบมีใครแบบอารมณ์เสียบ้างก็เป็นธรรมดาแต่เดี๋ยวก็เข้าใจกันเข้าใจเราได้ไปเจอฝั่งผู้ใหญ่ทางฝั่งพี่เจมยังเลยค่ะยังเลยค่ะมีคนบอกว่าอาจจะแอบเกรงนิดนึงเพราะผู้ใหญ่ค่อนข้างดูแอบเกรงนิดนึงอ๋อก็จริงๆเขาก็พูดเหมือนกันนะว่าเนี่ยเฮ้ยเมื่อไหร่จะไปกินข้าวอ่ะอย่าเพิ่งดิอย่าเพิ่งรีบประมาณนี้ค่ะแสดงว่าเรายังไม่อยากไปยังไม่อยากไปจริงๆแล้วเพราะอะไรถึงไม่อยากไปเพราะอะไรถึงไม่อยากไปก็มันยังคงไปแล้วคงอึดอัดตอนนี้ค่ะยังคงอึดอัดอยู่รอให้สนิทกว่านี้แล้วแบบรอให้แบบเหมือนแม่เขารู้เรื่องเยอะกว่านี้ดีกว่าเออยังอึดอัดก็กับที่บ้านเขาเจอบ้านพลอยมากบ่อยมากกว่าเพราะแบบจะไปส่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีโอกาสได้คุยได้เจอพ่อแม่บ่อยกว่าโอ๊ยตายแล้วแป้งจะแตกไม่จริงฉันไม่เสื้อหน้าตาก็ดีหุ่นก็ดีขาไม่ใส่ก็ดีขอร้องล่ะค่ะอย่าเป็นเกย์เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่ไงคะน้องจอยค่ะก็บอกแล้วว่าคุณพี่ยังไม่เสื้อเด็ดขาดเพราะคุณพี่ขออนุญาตนะคะนั่งยันยืนยันแล้วก็นอนยันนะจ๊ะสัมผัสมาแล้วค่ะ The Touch มาแล้วว่าน้องเนี่ยเขาไม่ใช่เกย์แน่นอนค่ะแหมคนเราก็เมากันไปเรื่อยนะคะจริงๆแล้วแค่เห็นผู้ชายมารับมาส่งอาจจะเป็นเพื่อนพี่ชายเพื่อนสนิทเป็นผู้ชายด้วยกันก็ได้คนเรานี่ก็แปลกนะคะพอคุยกับผู้หญิงก็หาว่ากิ๊กกันเป็นแฟนกันบ้างแหละใช่ผู้ชายก็หาเป็นคู่เกย์บ้างแหละเอาใจยากจริงๆนะคะคนเรางานนี้นะคะก็เลยต้องบอกเลยว่าสงสารน้องธันวาจริงๆนะจ๊ะแหมถูกประเด็นแรงสักขนาดนี้แต่น้องเขาก็บอกแล้วค่ะน้องจอยค่ะว่าคนคนนั้นคือผู้มีพระคุณเป็นเพื่อนของพี่เอค่ะที่แบบว่าเป็นคนดูแลน้องค่ะเวลาที่น้องกลับไปขอนแก่นเห็นไหมล่ะก็เมากันไปแหมก็มีแฟนซะสิคะธันวาค่ะทางนี้ก็ว่าทั้งสองคนน่าจะสิจ๊ะจะรับรองนะจ๊ะว่าธันวาจะไม่มีข่าวแบบนี้ออกมาอีกเลยจอยมีแต่ข่าวเสียๆวิแฟนเธอเหรอเนี่ยรู้สึกไงบ้างคะที่มีแฟนแบบนี้ก็ผมก็ช่วงนั้นช่วงฝนตกหนักผมก็คิดหนักอยู่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยก็ว่ากันไปค่ะนี่ก็คือข่าวร้อนๆฮอตๆนะจ๊ะของช่วงนี้นะคะช่วงหน้าค่ะก็สืบต่างประเทศรอคุณผู้ชมอยู่ค่ะหนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์ฉบับใหม่ล่าสุดแชร์แก๊งตุ๋นบริษัทขายตรงหลอกลงทุนเปิดช่องทีวีดาวเทียมเปิดกรุสงครามชิงเบี้ยตลาดรถยนต์บิ๊กวินาศภัยไร้เวทมนต์ดูดลูกค้าสุดระห่ำธุรกิจเครือเซนทาร่าโฮมโรงหนักปักธงยึดหัวหาดโรงแรมหวังพังงาดในเอเชียเปิดศึกเสกรรมไอสกายยศยาคลินิกศูนย์ความงามจับต้องได้ด้วยเทคโนโลยี
TGI เติมเกมรุกหนักผุดอบรมชุดใหญ่สร้างผู้นำเงินล้านอาวียองสยายปีกธุรกิจทศวรรษที่2ปรับแผนใหม่ลุยต่างแดนเสริมซอฟต์แวร์หนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์วางแผงแล้ววันนี้ห้ามพลาดนะคะเรามีกันต่อค่ะกับช่วงที่3ค่ะในรายการชีวิตนิสาค่ะช่วงนี้ค่ะก็สิบต่างประเทศยังรอคุณผู้ชมอยู่ค่ะพร้อมจะเสิร์ฟค่ะโอ้โหนะขอใบ้ด้วยนะคะว่าได้ฟังแล้วรู้สึกว่ารักผู้ชายคนนี้เพิ่มขึ้นแน่นอนค่ะแต่จะเป็นใครผู้ชายคนนั้นที่ว่าไปสมภพกันค่ะสร้างวีรกรรมให้ผู้คนเชิดชูอีกครั้งแล้วนะคะสำหรับพระเอกหนุ่มแบล็คพิตพระเอกซุปเปอร์สตาร์แห่งวงการฮอลลีวูดหลังจากเข้าไปช่วยชีวิตสาวตัวประกันที่หกล้มจนเกือบถูกนักแสดงตัวประกอบคนอื่นๆเหยียบตายระหว่างถ่ายทำฉากใหญ่ของหนังซอมบี้ของโลกที่เมืองกลาสโกว์ประเทศสกอตแลนด์ระหว่างการถ่ายทำนั้นแบล็คพิตแอบเห็นตัวประกอบหญิงคนหนึ่งเสียหลักล้มทางการความโอลหม่านของการถ่ายทำที่มีตัวประกอบอีกหลายร้อยชีวิตที่มีสิทธิ์อาจจะเหยียบเธอตายได้พระเอกหนุ่มไม่ลังเลที่จะรีบวิ่งเข้าไปช่วยดึงเธอลุกขึ้นมาทันทีและต้องกลับไปอยู่ในตำแหน่งเดิมเพื่อถ่ายทำต่อซึ่งแหล่งข่าวบอกว่าแทบไม่เชื่อสายตาเหมือนกันที่ตอนแรกที่เห็นแบ็คพิทเข้าไปช่วยพยุงเธอลุกขึ้นซึ่งเป็นภาพที่บอกว่าประทับใจมากๆเลยค่ะแอนดี้ร็อดดิกนักชนิดฝีมือดีชาวอเมริกันตกเป็นข่าวใหญ่เมื่อลือกันกระฉ่อนว่าชีวิตหลังแต่งงาน2ปีระหว่างเขากับบรุคลินเดกเกอร์นางแบบสาวชุดว่ายน้ำสุดสยิวใกล้ถึงทางตันแล้วล่ะค่ะโดยแหล่งข่าววงในอ้างว่าแร็กเก็ตหนุ่มวัย29ปีไม่ปลื้มกับอาชีพของสีภรรยาที่ต้องเดินทางบ่อยๆแทนที่จะคอยอยู่ข้างกายเหมือนกับภรรยาของแร็กเก็ตคนอื่นๆที่สำคัญชีวิตแร็กก็ดันไปมีในทิศทางที่เสียอีกเพราะลือกันให้แซ่ดว่าชีวิตแต่งงานของเขาเริ่มมีอุปสรรคและอาจจะลงเอยไม่สวยซะแล้วล่ะค่ะเพราะต่างฝ่ายต่างมีความคิดเห็นเป็นของตัวเองและต้องการให้อีกฝ่ายทำตามคำสั่งแต่สุดท้ายก็ไม่เป็นดังใจปรารถนาโดยแหล่งข่าววงในกล่าวเสริมต่อไปอีกด้วยค่ะว่าพวกเขาทะเลาะกันเป็นประจำและเธอก็มักจะบอกว่าพอกันทีก็ต้องรอรุ้นกันต่อไปนะจ๊ะว่าชีวิตรักของแร็กเก็ตหนุ่มคนนี้จะลงเอยอย่างไรต่อแววความรักปิดฉากไว้ก่อนกำหนดอีกคู่แล้วล่ะค่ะสำหรับคู่รักจอร์จคู่นี้พระเอกมาเธอจอร์จเสน่ห์กับสเตซี่คิปเลอร์นางแบบสาวสวยอดีตดีว่าแห่งวงการมวยปล้ำอาชีพเมื่อฝ่ายหญิงเริ่มเก็บอาการลิงโลดไม่อยู่เจียวโภชนาไปเรื่อยเปื่อยว่าพวกเขากำลังอินเลิฟกันแบบสุดๆและคิดวางแผนประหยัดค่าผ่อนบ้านด้วยการเก็บของย้ายมาอยู่ร่วมกันในบ้านเดียวกันเร็วนี้ขณะที่เป็นที่รู้กันดีว่าคู่นี้เกียดนักกับการโดนตรีตาจองก็ต้องรอดูต่อไปนะคะว่าจะมีบทสรุปว่าอย่างไรกับคู่รักคู่นี้ต้องยืดอกสามศอกแบบลูกผู้ชายเข้ารับใช้ชาติอีกคนแล้วล่ะค่ะสำหรับนักร้องหนึ่งในสมาชิกวงซูเปอร์จูเนียร์คิมอีวอนซึ่งภายหลังการประกาศผลรางวัลที่เขาและสมาชิกในวงซูเปอร์จูเนียร์ได้ขึ้นไปรับซึ่งในงานวันนั้นหนุ่มคิมวอนได้กล่าวทั้งน้ำตาว่าขอขอบคุณทุกคนที่มอบความรักให้กับพวกเราและนี่เป็นเวทีสุดท้ายของผมก่อนเข้ากลมครับรู้สึกดีมากที่ได้รับรางวัลดีๆแบบนี้ผมอยากขอบคุณจองซูหรืออีทึกและเพื่อนๆในวงมากๆครับขอบคุณแฟนๆทุกคนที่มอบความรักให้กับเราด้วยครับสองนักแสดงหนุ่มสุดฮอตอย่างจางกึนซอกและซงจุงกิเผยภาพถ่ายแห่งความใกล้ชิดให้แฟนๆได้ชมกันอย่างจางกึนซอกได้เผยภาพถ่ายใหม่ล่าสุดพร้อมกับเขียนข้อความลงเอาไว้ว่าโอ้ผมไม่รู้ว่าจุดๆๆอย่าเข้าใจผมผิดนะครับชาวปลาไหลผมยังชอบผู้หญิงอยู่ครับแต่ทำไมจุนกิฮยองถึงได้ไม่อยู่ข้างๆผมล่ะนี่ตอนนี้เป็นเวลา 11:00 น.หลังจากการรวมตัวในภาพเราจะได้เห็นจางกึนซอกแบ่งปันผ้าห่มร่วมกับซงจุนกิบนเตียงนอนยามเช้าในขณะที่จุนกิทำท่าทางเหมือนกำลังจะเพิ่งตื่นจากการนอนชาวเน็ตต่างแสดงความคิดเห็นว่าความอบอุ่นที่เกิดจากชาย2คนนี้ทันทีที่เขาตื่นนอนและเขาถ่ายภาพนั้นความจริงที่คุณอธิบายเกี่ยวกับสถานการณ์นี้มันยิ่งทำให้ดูแปลกมากขึ้นนะจ๊ะถึงจะมีครอบครัวมีลูกไปแล้วนะคะแต่ว่าเราขอตกหลุมรักอีกรอบได้ไหมอ่ะลูกดอกด้วยเสียงผู้ชายคนนี้อิจฉานะคะ
ยากจะเป็นตัวตอบคนนั้นจริงๆเลยนอกจากจะเป็นสามีที่ดีคุณพ่อที่ดียังเป็นนักแสดงที่ดีด้วยนะคะสำหรับหนุ่มแรดพิตนั่นเองนะคะที่ลงทุนนะคะไปช่วยตัวประกอบผู้หญิงค่ะที่เสียหลักลื่นล้มนะคะในการถ่ายทำฉากหนึ่งฉากในภาพยนตร์นะคะเรื่อง World War C นั่นเองนะคะโหงานนี้เรียกว่าลงทุนลากเธอขึ้นมาจากการที่เธอเกือบจะโดนคนอื่นเหยียบแล้วโอ้ยสุภาพบุรุษจริงๆนะต้องยอมรับค่ะว่าแบทพิตเนี่ยนะคะเขาหล่อจริงหล่อทั้งในจอและนอกจอพอช่วยตัวประกอบปุ๊บนะตัวเองต้องวิ่งกลับไปเข้าฉากอีกทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเห็นไหมล่ะสร้างความประทับใจให้กับทุกคนในกองถ่ายรวมไปถึงนักแสดงตัวประกอบผู้หญิงคนนั้นด้วยนะคะเขาบอกถึงกับให้สัมภาษณ์เลยว่าไม่เคยฝันมาก่อนเพราะว่าเวลาเข้าฉากกันจะได้มองเห็นคือแบทพิตอยู่ไกลๆแต่นี่แบทพิตวิ่งเข้ามาช่วยชีวิตเขาบอกว่านี่คือฝันที่เป็นจริงก็เป็นแค่ตัวประกอบคนตัวเล็กๆอะนะพระเอกฮอลลีวูดมาช่วยแบบนี้นะคะเรียกว่าจำเป็นจนวันตายเลยนะคะฉันถึงบอกว่าฉันอยากโดนอุ้มบ้างอุ้ยแต่คุณพี่ต้องลงทุนลมให้เขาเหยียบก่อนนะคะถึงจะโดนดึงแบบนั้นฉันสงสัยจะต้องโดนเหยียบจมแผ่นดินไปเลยทีเดียวหนูไม่ขอตัวเก่าได้ไหมหนูขอเป็นแองเจลินาโจลี่ได้ไหมยะทันหรือเปล่าไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วล่ะจอยนะถามมาค่ะเพราะกันนานนิดนึงว่าแองจี้เนี่ยนะขึ้นชื่อของความหึงหวงสามีมากหล่อแล้วก็นิสัยดีเพอร์เฟคขนาดนี้เป็นใครก็ห่วงเป็นธรรมดาแหละค่ะนะก็ฝากอะไรกันนะจ๊ะกับแบทพีนะส่วนเรื่องของความเคลื่อนไหวกับภาพยนตร์เรื่องนี้ถ้าเสร็จหรือว่ากำลังจะฉายนะออกโรงฉายเมื่อไหร่เดี๋ยวนำมาอัปเดตให้คุณชมได้ชมกันแน่นอนค่ะมาปิดท้ายฮอลลีวูดกับอีกหนึ่งข่าวดีกว่าผู้ชายคนนี้ค่ะจอร์ดคูนี่พระเอกที่บอกว่าหล่อปากนิดจมูกหน่อยปากจะเจออุ้ยเห็นแล้วอยากจะคิสนะ ผู้ชายคนนี้เขาบอกว่าหลังจากที่นะคะยอมนะคะเปิดตัวแฟนสาวแต่ด้วยความที่เป็นคาสโนวาน้องจอยคะเป็นธรรมดาค่ะผู้ชายเพศนี้ไม่สามารถจะจับให้อยู่ในกลงได้เพราะฉะนั้นเมื่อมีข้อกำหนดมากจนเกินไปสำหรับแฟนสาวของเขานะคิมเลอร์เนี่ยนะจ๊ะกำหนดจุกจิกเยอะแยะอะไรมากไปทำให้หนุ่มจอร์ดคูนี่ของเราถึงกับว่านี่เลยอาจจะต้องหาทางใหม่เลยนะเพราะผู้ชายแบบว่าแบบนี้เขาไม่ค่อยชอบใครมันกุ๊กกิ๊กจุกจิกก็อย่าเยอะอย่าเยอะนะค่ะเป็นธรรมดาเข้าใจอ่ะผู้ชายก็ไม่ชอบผู้หญิงมาจุกจิกเยอะแยะบางคนเขาก็บอกว่าถ้าจะรักกันนานต้องหลับหลูหลับตาซะบ้างเหมือนแบบอย่าไปสนใจไปพูดอะไรมาก็ไม่ได้ยินไม่ได้ฟังไม่ได้ยินไม่ได้ฟังเดี๋ยวพอจากหลังจากน้ำตกนึกค่อยเคลียร์กันอันนี้ก็เป็นข่าวร้อนๆนะคะทางของกอสิบต่างประเทศค่ะเชื่องหน้าอย่างที่บอกไปนะคะเบรกสามน้องใจค่ะเตรียมอมยิ้มได้แล้วค่ะเพราะสกู๊ปวันอาทิตย์ของเรากำลังมาเสิร์ฟคุณผู้ชมค่ะค่ะพอสักครู่เดียวค่ะพบกับความหลากหลายในแวดวงธุรกิจให้คุณได้ตื่นตัวไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมทางการตลาดผลประกอบการการเปิดตัวสินค้าและกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจรวมไปถึงความเคลื่อนไหวขององค์กรกับรายการข่าวสังคมธุรกิจทางช่อง INTV และ TVD แล้วค่ะคุณกำลังอยู่ในรายการทีวีสตาร์ค่ะแน่นอนค่ะช่วงนี้อย่างที่บอกไปนะคะก่อนที่เราจะไปอมยิ้มกันค่ะน้องใจค่ะขออนุญาตค่ะพาไปเขาเรียกว่าเรียกน้ำย่อยกันนิดนึงนะคะกับภาพบรรยากาศค่ะหนังนะคะรอบสื่อนี่เลยค่ะภาพยนตร์เรื่องคนโขนค่ะซึ่งเป็นการกำกับภาพยนตร์อีกหนึ่งครั้งค่ะของพี่ตั้วสนันยูของเราโอ้โหใช่แล้วนะคะแล้วเรื่องนี้นะคะขอบอกว่าสนุกแน่นอนนะคะบางคนคิดว่าคนโขนจะเป็นเรื่องย้อนยุคย้อนสมัยดูย่าหน้าเบิร์ดหรือเปล่าขอบอกว่าเรื่องนี้นะคะการันตีความสนุกโดยพี่ตั้วเป็นผู้กำกับอย่างที่บอกไปค่ะใช่แล้วค่ะน้องจอยค่ะเพราะว่าภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะสอดแทรกแง่คิดค่ะภายใต้คุณสมหน้ากากเป็นโขนเนี่ยกิเลสค่ะรักโลภโกรธหลงคนเรายังมีอยู่แต่จะเป็นอย่างไรวันนี้เรามีภาพบรรยากาศของหนังรอบสื่อนะคะคนโขนให้คุณผู้ชมได้ชมกันรวมไปถึงค่ะบทสัมภาษณ์ของเหล่านักแสดงมืออาชีพค่ะไม่ว่าจะเป็นพี่เอกสารพลชาตีอันหนิงนิรุสริจันยาพี่ตั้วสรัญญูแล้วก็น้องกบพิมลรัตน์ของเราแต่ละคนนะคะเรียกว่าเป็นตัวพ่อตัวแม่เหล็กกันทั้งนั้นเลยนะคะใช่ค่ะพร้อมแล้วนะคะเราไปชมกันเลยค่ะThank you.
คยรักใครนอกจากตัวเองแกจะต้องมีสมาธิอดทนรอเวลาหนทางล้างแค้นมันก็ไม่ยากครับจะมีคนมาดูเราสักกี่คนครับจะกี่คนก็ต้องเล่นฉันขอร้องอะไรอย่างนี้ไม่ใช่อย่าทิ้งครูหยดไปอีกคนนึงจะทำลายทุกสิ่งทำลายงานศิลป์ทำลายวรรณกรรมทำลายอารยะทำลายวัฒนธรรมไม่ได้สวมหัวโขนมานานแล้วมันคิดถึงจังหวะไม่อยากรู้ว่าแกถอดหัวโขนแล้วก็ดีใจในแง่คนทำงานที่งานสำเร็จสมบูรณ์แล้วนะครับแล้วก็ได้ตรวจงานทุกขั้นตอนจนสมบูรณ์ถามหน่อยสมบูรณ์ 100% ก็ดีใจที่สุดแล้วภูมิใจกี่เปอร์เซ็นต์ 100% ของคนทำงานครับเพียงแต่ว่า 100% ของคนทำงานภูมิใจกับนักแสดงกี่เปอร์เซ็นต์นะภูมิใจกับนักแสดง 10,000% เลยครับคนโขนมันก็ต้องเหนือกว่ารถชนกันรถวิ่งแข่งกันใช่ไหมเพราะว่าคนโขนมันมีเหาะเหินตีลังกาเดินอากาศได้เดี๋ยวเราก็ไปดูควรจะเริ่มต้นด้วยโขนอันนึงก็คือพอเป็นโขนเนี่ยอย่างที่พี่เอกพูดพี่หนิงพูดคือไม่เคยเห็นในภาพยนตร์ก่อนการที่เรานำเสนอสิ่งที่ไม่เคยมีมันก็น่าจะเป็นความได้เปรียบของการเรียกร้องความสนใจจากผู้ชมดังนั้นก็จึงมีเหตุผลที่เราเริ่มที่โขนก็แล้วกันจากนั้นมันก็ยังมีอีกหลายเรื่องที่แสดงถึงความเป็นไทยที่คนรุ่นหลังค่อนข้างจะห่างเหินลืมเลือนครับก็ฝากว่าคนโขนชื่อโขนนะฮะแล้วก็ภาพชุดโขนภาพเครื่องดนตรีไทยสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นอุปสรรคให้การดูภาพยนตร์เรื่องนี้ดูยากแต่อย่างใดนะครับขอความเข้าใจว่าหนังเรื่องนี้ไม่ต้องมีพื้นความรู้เรื่องโขนก็เข้ามาดูและสนุกได้ด้วยความเป็นภาพยนตร์และเมื่อสนุกกับภาพยนตร์จะพาคุณไปรู้จักความงดงามและคุณค่าของโขนเองส่วนใครที่เป็นแฟนโขนในภาพยนตร์เรื่องนี้จะต่างจากเวลาไปดูโขนจริงๆตรงที่ร้อยนาทีในภาพยนตร์เรื่องนี้คุณจะเห็นโขนครบทุกรูปแบบแล้วก็ทุกตอนที่สำคัญของรามเกียรติ์ครับก็มีโรงได้ฉายแล้วความคาดหวังก็คือว่าการทำภาพยนตร์มาเรื่องนึงก็คาดหวังจะให้คนมาดูนะครับถ้าว่าคนไม่มาดูมันก็เหมือนกับว่าเราไม่ได้ทำภาพยนตร์นะครับขอรับรองนะครับรองเพราะว่าผ่านงานภาพยนตร์มาเยอะเรื่องนี้ไม่มีเอฟเฟกต์ให้ดูนะครับนอกจากความรู้สึกรักโลภโกรธหลงของตัวละครนะครับถ้านักแสดงเล่นไปถึงหนังเรื่องนี้ก็เจ๋งนะครับรับรองว่าทุกคนเต็มที่นะครับสุดๆนะครับเรื่องของการแสดงนะครับผมยินดีที่จะยืนยันนะครับแล้วก็เอาหัวเป็นประกันเอาคอเป็นประกันก็ฝากภาพยนตร์เรื่องคนโขนด้วยนะคะเพราะว่าเป็นศิลปะที่สวยงามของคนไทยนะคะที่มีเอกลักษณ์แล้วก็ฝากถึงน้องๆคนรุ่นใหม่ด้วยนะคะเพราะว่าเชื่อว่าถ้าภาพยนตร์นี้ออกไปเนี่ยน้องๆหลายคนที่ไม่รู้จักก็อาจจะรู้จักมากขึ้นค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับจอยค่ะว่าหนังดีๆหนังไทยเรานี้ก็มีคุณภาพนะจ๊ะอย่างที่บอกไปค่ะดูภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วนะคะนอกจากจะได้รู้ได้เห็นวิถีชีวิตของคนนัตสินนะคะคนโขนเนี่ยว่าเขามีที่มาที่ไปอย่างไรได้ดูนะคะอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยแล้วยังได้รู้ด้วยว่าภายใต้หน้ากากโขนเนี่ยคนเราก็มีอารมณ์อะไรบ้างซ่อนอยู่ภาพยนตร์ไทยดีๆแบบนี้นะคะควรคู่กับการชมมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะวัยรุ่นไทยนะคะที่บางคนไม่ดูโขนเลยไม่ดูลิเกไม่อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยเลยนะคะลองเปิดใจไปดูสักรอบนึงนะคะคุณผู้ชมจะติดใจแน่นอนสำหรับภาพยนตร์ไทยดีๆแบบนี้ค่ะคนๆก็ฝากไว้ด้วยกันนะจ๊ะอ่ะมาถึงช่วงของการอมยิ้มและจ้าน้องใจค่ะอย่างที่บอกไปค่ะสกู๊ปพิเศษวันอาทิตย์วันนี้ขอปิดท้ายด้วยหัวข้อนี้เลยค่ะช่วงนี้ฝนตกบ่อยถ้าวันที่ฝนตกคุณเกิดอารมณ์เหงาๆแล้วคุณต้องอยู่คนเดียวสิ่งแรกค่ะที่คุณนึกถึงคือเรื่องของอะไรคะไปฟังกันดีกว่าว่าหนุ่มๆของวงรันแรนเนี่ยเขาจะพูดถึงอะไรกันบ้างไปชมกันค่ะเวลาฝนตกผมนึกถึงคังคกครับเพราะว่าผมอยากไปร่วมร้องเพลงกับพวกเขาครับเวลาฝนตกคุณเคยได้ยินใช่ไหมแบบอยากเป็นคังคกบ้างงั้นใช่ครับเป็นมันเป็นเสียงประสานที่ไพเราะมากๆนะครับอยากให้คนสังเกตกันดูบ้างแซมเปิลนะครับต้องฝนตกก่อนครับ
ตอนนี้ร้องไม่ได้โอ้โหฝนนะอ่ะเวลาเปลี่ยวและฝนตกผมนึกถึงไอ้น้ำในรถครับมันไททานิกดีครับฝ้ากระจกอะไรมันมีฝ้าขึ้นในไททานิกครับเห็นแล้วรู้สึกโรแมนติกดีครับผมก็สำหรับผมนะครับถ้าเกิดฝนตกแล้วก็มีอารมณ์เปลี่ยวๆนะครับนึกถึงร่มละกันนะครับเพราะว่าฝนตกเนี่ยเราก็ต้องกางร่มนะครับเพื่อให้มีความปลอดภัยป้องกันความเปียกชื้นป้องกันสิ่งที่ไม่คาดฝันที่จะเกิดขึ้นนะครับผมพกตลอดครับพกติดตัวตลอดครับผมครับยืดอกพกร่มครับผมเปียวๆก็จากเมื่อกี้ก็นึกถึงร่มกันไปแล้วฟังเพลงเหนียวเอ้ยเพลงไม่ฟังเอ้ยใช่ครับผมคงคิดถึง ROE ครับผมครับผมเพราะผมเคยดูปิดเทอมใหญ่หัวใจว้าวุ่นในรถนะครับผมเป็นหนังที่สนุกมากครับขอบคุณครับของผมฝนตกก็นึกถึงถุงครับถุงก๊อบแก๊บครับเอาไว้ใส่หัวครับกันเปียกเพราะว่าผมไม่ค่อยพกร่มฮะแต่แล้วแต่ละคำตอบนะคะถ้าเป็นคุณพี่จะนึกถึงอะไรคะคุณพี่หรอคุณพี่ก็ต้องนึกถึงคนที่สามารถทำให้คุณพี่หายเหงาได้ในช่วงวันฝนตกนะแต่หนุ่มรันดันดันของเราก็ตอบแหมได้เผ็ดกันไปจริงๆนั่นน่ะสิคนนึงก็บอกว่ายืดอกพกถุงแต่ถุงอะไรถุงก๊อปแก๊สถามว่าไปทำไมสวมหัวหัวอะไรนั่นน่ะสิหัวเนี่ยศีรษะนี่แหละเอาไว้สวมศีรษะเวลาออกนอกอาคารไงคะคุณน้องขาฝนมันจะได้ไม่ตกบางทีฝนเนี่ยถ้าตกหนักก็ไม่เป็นไรยันบางทีแบบตกแป๊บเดี๋ยวไม่สบายแต่สังเกตไหมว่าผู้ชายไม่ค่อยจะพกร่มหรอกเพราะเกะกะไงพกพายากกลัวจะเป็นแต๋วเป็นตุ๊ดไงแต่อีกอย่างหนึ่งก็บอกว่าผมจะพกอะไรดีผมขอพกร่มละกันหมายความว่าเราผมไปการผมจะได้แบบว่ามีสาวๆมายิงกันกันก็น่ารักไปอีกแบบนะจ๊ะสำหรับหนุ่มๆวงรันแดนรันอยากจะรู้จริงๆไหมก็น่ารักน่าหยิกนะจ๊ะหนุ่มๆของเราสัปดาห์นี้อ่ะเอาเป็นว่าสัปดาห์หน้าคุณผู้ชมค่ะสกู๊ปวันอาทิตย์ของเราจะมีอะไรให้คุณผู้ชมได้อมยิ้มก็ต้องติดตามชมกันในสัปดาห์หน้าค่ะในรายการทีวีดีสตาร์ค่ะแต่วันนี้ก่อนจากกันไปค่ะน้องจอยค่ะอยู่ข้างล่างนี้ค่ะฝากเอาไว้นะคะถ้าเกิดผู้ชมคนไหนนะคะอยากจะพูดกับเราติดชมรายการหรือว่าอยากจะนำเสนอข่าวสารการบันเทิงนะคะไปพบเห็นอะไรมาเจอใครเดินกับใครหรือว่าแอบไปแชะภาพปาราซีนะคะก็ส่งกันมาได้นะคะเรามีเงินรางวัลนะคะเป็นขวัญถุงเล็กๆน้อยๆคุณผู้ชมแน่นอนค่ะใช่แล้วค่ะรวมไปถึงอีกหนึ่งช่องทางสำหรับคนชอบท่องอินเทอร์เน็ตนั่นก็คือค่ะwww.intv.co.th นะคะมาสามารถดูรายการย้อนหลังของเราได้นะคะว่าจะเป็นรายการทีวีสตาร์หรือว่าทุกๆรายการทางช่อง INTV แล้วก็ทีวีดีของเรานะคะคุณสามารถพูดคุยกับเราได้ด้วยนะมีบล็อกมีคอมเมนต์ติชมรายการได้เยอะมากมายเลยค่ะนะอยากให้เรา2คนเปลี่ยนแปลงอะไรเปลี่ยนรูปแบบยังไงให้ดูใสไลมากขึ้นอะไรก็เขียนกันเข้ามาเยอะๆหรือว่าบล็อกกันเข้าไปนะจ๊ะเอาเป็นว่าวันนี้รายการทีวีสตาร์นะคะก็หมดเวลาแล้วค่ะค่ะแอปเปิ้ลแล้วก็น้องจอยต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะเจอเรา2คนได้ใหม่ในรายการทีวีดีซ่าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ